สวัสดีเช้าวันที่12มีนาคมนะคะอิ่มกันเชียวสนุกสนานเลยโกศลเศรษฐีดอยปุยแตกยอดกันใหญ่เก็บเพี้ยแป้งออกให้แตกยอดกันใหญ่เลยฉีดพ่นน้ำให้แล้วใบแย่แย่ว่านเทวบุตรว่านมหามงคลตั้งชื่อว่าว่านเศรษฐีรับทรัพย์ดีไหมว่านแห่งความโชคดีว่านมงคลแห่งความโชคดีทรัพย์ภายนอกภายในไหลมาเทมาทรัพย์ที่มั่นคงมากกว่าก็คือทรัพย์ภายในภายในจิตใจของเรานี่แหละชุ่มฉ่ำกันแล้วนะคะย้อยระยะกันเลยได้รับน้ำได้รับสารอาหารชุ่มฉ่ำกันเลยมาดูดอกไม้นี่ค่ะเมื่อวานเย็นพามาดูน้องบานแล้วเช้าวันนี้น้องบานเต็มที่จนถึงกลีบในเลยกิจถวามาแล้วดอกกิจถวาทางภาคเหนือเรียกว่ากิจถวาภาคกลางเรียกว่าดอกพุทธซ้อนดอกต่อไปก็ไล่เรียงกันมาเยอะแยะเลยนะคะตูมดอกเขียวๆกันเป็นแถวเลยเนี่ยนี่ก็อีกดอกหนึ่งนี่ก็อีกดอกหนึ่งเห็นไหมมากันหลายดอกเลยค่ะท่านผู้ชมนี่เกือบทุกยอดเลยโอ้โหเนี่ยดอกทั้งนั้นเลยนี่ดอกทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยทุกยอดเลยมากันเป็นแถวละยินดีต้อนรับนะคะพุทธซ้อนเกตถวาเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอินถวาก็มีแล้วแต่ภาษาถิ่นนะคะเป็นดอกพุทธที่ซ้อนหลายชั้นแล้วก็มีดอกพุทลาก็คือดอกพุทที่มีชั้นเดียวทางภาคอีสานจะปลูกดอกพุทลาชั้นเดียวมากเขาใช้ไหว้พระอันนี้เป็นพุทซ้อนพุทซ้อนนี่ภาคเหนือปลูกมากมากกิ่งก้านใบเขาก็ใช้ประดับดอกไม้ประดับการจัดดอกไม้ดูความบานของน้องเลยดอกใหญ่มากอะได้จิ้มนมดอกเบลเลอร์เลย